งานนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางอีทโป่งหลังด้วยนะคะได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วค่ะว่าขณะนี้นะคะได้มีอีทตัวน้อยๆเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำยายังดีเหมือนเดิมละค่ะสำหรับพิธีกรตลกชื่อดังคุณาประถมหรืออีทโป่งหลังสะอ่อนค่ะได้มีทายาทสมใจแล้วหลังแต่งงานกับภรรยาสาวสวยอย่างน้ำจริยามาได้สักพักใหญ่ละค่ะพอล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพเป็นเครื่องตรวจการตั้งครรภ์ที่มีแถบสีขึ้นถึง2ขีดพร้อมกับระบุข้อความว่าเข้ามาแล้วอีทน้อยขอบคุณพระเจ้าค่ะงานนี้นะคะก็ทำเอาบรรดาเพื่อนๆและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทางหนุ่มอีกกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะทางทีมงานก็ถือโอกาสดีตรงนี้นะคะในการแสดงความยินดีกับคุณพ่อมือใหม่ด้วยล่ะค่ะเราก็ต้องมาร่วมรุ้นกันนะคะว่าอนาคตน้อยๆที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านั้นจะเป็นใครจะตลกและเป็นขวัญใจของประชาชนได้เข้ากับคุณพ่อและคุณแม่ได้หรือเปล่านะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิงนิวด้วยค่ะThank you.